เดี๋ยวไปดูน้องกั๊บปล่อยของเยอะมากนางโดนแบบฟันดาบจริงๆโดนไปเยอะเหมือนกันนางสารเขาไม่มีอะไรนะเขาจะเป็นเด็กเหมือนแมวอยู่ในกองก็จะนิ่มๆเซื่องๆไม่ค่อยแบบใครว่าอะไรก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นที่รักสำหรับทุกคนในกองแล้วก็เป็นคนชอบนอนค่ะแล้วก็การแสดงเขาดีมากนะคะแอนก็เซอร์ไพรส์เขาเหมือนกันได้เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นกับพระเอกที่อายุน้อยที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแอนยังไม่กล้าดูตัวเองเลยพอผ่านปัญญาป่ะแอนอายอ่ะใช่ไหมคะสวยเลยอันนี้สวยเลยเรื่องใหม่ครับเรื่องใหม่ของ M Picture ร่วมกับช่อง3อย่าลืมนะฝากฝานี้ด้วยเขาไม่ให้แอนแต่งหน้าไม่ให้แอนทำผมไม่ให้อะไรแอนทุเรศมากเลยแต่แอนถูกใจถ่ายช่วงเดียวกับละครเรื่องมัดหัวใจยาสุตาเลยครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นแหละครับมันก็จะเป็นแนวแบบคอมเมดี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนดูด้วยความแบบสนุกสนานละกันครับตอนถ่ายสนุกแล้วพอได้ดูตัวทีเซอร์ก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยครับผมตอนนั้นคือแบบเราต้องใช้ energy เยอะมากในการถ่ายครับผมเพราะว่าเราเจอแต่ละคนอย่างพี่ไฮอย่างเงี้ยครับผมพี่ไฮก็แค่ใช่ครับแค่พูดก็คือตลกแล้วเราก็เลยต้องทำไงให้แบบรู้สึกโฟลว์ไปกับเขาแล้วก็สนุกสนานไปกับเขาในซีนอะไรอย่างเงี้ยครับผมกับพี่แอนเป็นยังไงบ้างคะสมคำเล่าลือไหมคะพี่แอนกับพี่แอนทำงานสนุกครับผมก็อย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วครับว่าทุกคนก็จะได้เห็นพี่แอนแบบเป็นแบบเจ้าหญิงในวงการบันเทิงอะไรอย่างงี้ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับจะเป็นแนวดราม่าซะส่วนใหญ่แต่พอได้เห็นพี่แอนในลุคนี้เนี่ยทุกคนน่าจะชอบกันสนุกกันครับผมแล้วพี่แอนได้อะไรพฤติกรรมเรายังไงบ้างพี่แอนเขาจะเป็นคนชอบออกกำลังกายใช่ไหมครับพอในซีนเนี่ยจะมีแบบพวกค้อนปอนหรืออะไรที่เป็นแบบลูกเหล็กเยอะๆนะครับก่อนเข้าซีนพี่แอนก็ชวนผมออกกำลังกายยกค้อนยกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับผมแต่ฟิตไม่เท่าพี่จริงๆครับสนุกครับผมเพราะว่ามันเป็นแนวที่เราไม่เคยได้ลองทำด้วยและคือในบทเนี่ยเราจะต้องออกแนวเนิ่นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะได้เห็นผมเล่นฉากบูด้วยครับผมแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมก็อยากจะเล่นฉากบูด้วยตัวเองนะครับผมเพื่อให้แบบพี่แฟนคลับได้ไปดูเนี่ยจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในตัวของผมบ้างไม่มีสแตนด์อินเหรอคะก็มีนิดเดียวนิดนึงแต่ว่าตัวเราก็เล่นเองเป็นหลักอันไหนที่แบบอันตรายมากๆหรือว่าอันตรายเกินไปเงี้ยเราจะใช้เป็นสแตนด์อินแล้วบัวผ่านฟันยับนะครับวันที่24พฤศจิกายนนะครับผมยังไงก็ฝากได้นะครับสนุกแน่นอนกับพี่แอนเงี้ยมันก็เขินแหละครับแต่พอเราเป็นขามกับอาจารย์โบผันเงี้ยผมคือเขาอยากได้แบบนี้เราก็ต้องทำแบบนี้ครับผมแต่นี่มาถึงอ๋อเหรอครับได้ครับนางก็จับเลยจับเลยคือแบบตกใจนางก็บอกผมมาจากสายวายผมเป็นแบบนี้ต้องการความชัดเจนอะไรเงี้ยครับเกรงใจไหมคะเกรงใจจริงๆเกรงใจครับผมแต่พอเราสมบทบาทเราต้องเต็มที่ครับคือตัวขามเนี่ยมันจะไม่เชิงรั่วครับตัวขามมันจะเป็นแนวแบบซื่อแบบเขาเรียกอะไรว่าเป็นแบบซุ่มซ่ามนิดนึงครับแบบโกโก้หน่อยครับผมคืออย่างที่เห็นในทีเซอร์คือตัวขานจะเป็นคนที่เก่งทฤษฎีมากๆครับผมแต่พอได้ลองไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็จะแบบในทีเซอร์เลยครับคือแบบที่อาจารย์บอกว่าไอ้ไฟเอ้ยอะไรนะแบบนั้นเลยครับอย่างตัวขานี่ผมเหมือนในเบื้องหลังที่คนได้เห็นนั่นแหละครับก็พี่ตีแรงไปเหรอก็มันก็ไม่ได้แรงแล้วแต่ว่าด้วยความที่แบบมันเป็นเสื้อยืดตัวเดียวนะครับแล้วพอตีอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเสียงดังนิดนึงเจ็บไหมก็เจ็บคันๆครับผมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายครับไอ้แต่เราไปยุ่งกับเขามากไม่ได้เพราะเขาเอาฟูลซัพพอร์ตมาให้เราแฟนคลับเขาน่ารักมากต้องขอบคุณทุกคนเลยครับใช่เพราะเราอยู่กันตามอะไรอ่ะตามต่างจังหวัดตามแบบในป่าเราไม่มีอะไรกินอยู่ในเขาอะไรก็ได้แฟนคลับเขาเนี่ยแหละค่ะไม่ชอบเต้นก็เต้นนิดๆหน่อยๆครับตอนช่วงท้ายซีนไหมครับหัวก็มีของหมายถึงของผมแต่ของพี่แอนก็จะมีเป็นกระบวนท่ามีท่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ครับผมก็มีต้องมีเต้นอะไรที่เราไม่ชอบทำไม่เคยทำเขาก็ให้ทำอันนี้ก็เพิ่มมาตัวที่อยู่มันThank you.
ครับสวัสดีแฟนๆของมายาชาแนลทุกคนนะครับผมรับนาโอนะครับกับก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องผู้พันปัญญาด้วยนะครับผมวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับผมเจอกันที่โรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์นะครับผมมาเจอกันนะครับยนเรื่องวัวผันฟันยับไว้ด้วยนะครับผมในวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์เลยนะครับผมถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะคลายเครียดหรือว่าไปหาอะไรดูที่แบบทำให้รู้สึกผ่อนคลายเนี่ยผมแนะนำวัวผันฟันยับเลยนะครับผมแชร์แล้วก็กด subscribe พวกเราด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนี้ด้วย